ราคาที่ขายกันในตลาดมือ2ตอนนี้ประมาณ450 USD ดอลลาร์นะครับไม่ใช่400บาทนะ450รยดอลลาร์ก็หมื่นกว่าบาทนะครับหมื่นกลางค่อนไปนทางปลายซะด้วยซ้ำนะครับค่อนข้างแพงเลยนี่คือ Microtech Victor a นะครับออโต้สโตนวอชเพลนอันนี้ก็เป็นรหัสมีดนะครับส่วนนี้เป็น serial number คือ2030นะครับผมเร่มนี้ยืมมารีวิวนะครับกล่องมาเป็นกระดาษสีขาวแบบนี้เลยไม่ได้เป็นกล่องอะไรมากมายในนี้จะมีมีดพร้อมซอง มีวอล u n นตี c าร์กับโพสการ์ด m r o t o t h t h ทคโ o l o g y นะครับ r o โ e a c h f l o r i d a นะครับวอลนตีใบรับประกันนั่นเองเนาะอันนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขการรับประกันของเขานะครับ i c r o t e c h ก็โด่งดังเด่นในเรื่องของประการผลิตมีด out the front นะครับหรือเรียกสั้นๆว่า OTF มีดที่กดแล้วเด้งออกด้านหน้านั่นเองนะครับโอเคเล่มนี้ผมไม่เคยเห็นเลยนะครับพี่เจ้าของให้ยืมรีวิวก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับผม อันนี้เป็นซองไนล่อนเกียร์สีดำๆนะครับมีปักไมโครเทคมาด้านหลังร้อยเข็มขัดได้นะครับแล้วเป็นซองพกมีดอยู่ข้างในนะครับด้านในก็จะบุกไอตัวกันขูดขีดมาเรียบร้อยเลยนะครับแบบนี้เป็นซองเล็กๆนะครับตัวมีดก็จะมาในลนักษณะเป็นโฟลดิ่งน้ำมีดพับนะครับแล้วรุ่นนี้เป็นมีดอัตโนมัติคือกดปุ่มสวิตช์ก็จะการออกมาเลยเพราะฉะนั้นอย่าเอามือไปบงังตอนที่จะการใช้มีดนะครับ โครงสร้างของด้ามและโครงสร้างทั้งหมดเลยที่เป็นวัสดุด้ามจับเนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมนะครับซึ่งก็ทําผิวเป็นสีดําด้านนะเป็นอลูมิเนียมมันลอยแอนด์ดซ์เป็นสีดำดำนั่นเองซึ่งไมโครเทคเองก็ขึ้นชื่อในการใช้วัสดุประเภทนี้ผลิตมีดและผลิตอุปกรณ์ของค่ายอยู่แล้วด้วยนะครับงานก็ระดับเทพระดับแบบดีเลยแหละครับผมผมเองก็มีไมโครเทคอยู่2เล่มน,นะเป็นโซคอมอีลดนะครับทันต่ so Elite, อโซคอมอีเล ตัวคลิปพอยนะครับหรือว่าบางคนเรียกดรอปพอยก็ไม่รู้เหมือนกันก็ลองไปดย้อนหลังใน playlist s h a r ปนะครับได้เลยหรือว่า s e a r ์ชชื่อรุ่น Microtech ชื่อยี่ห้อก็ได้มันก็เด้งมาหมดเลยในช่องที่มีนะครับโครงสร้างก็จะเปิดช่องด้านหลังตรงนี้แล้วจะมีสแตนด์ออฟหรือสเปเซอร์นะเว้นแบบนี้ไว้ท้ายตรงนี้มีลายการลื่นแล้วก็ตรงนี้ก็เจาะช่องไว้เพื่อให้ลายใบมีดเก็บกลับเข้ามาอย่างนี้ได้นะครับลายการลื่นด้านข้างเนี่ยสมัยก่อน Microtech อาจจะยังไม่มีแบบ ลายแบบที่เราเห็นในปัจจุบันนะครับแต่ตอนนั้นเขาก็ใช้เป็นลายไดมอนด์ซึ่งถ้าลองสังเกตดูดีๆก็จะมีรอยอยู่บ้างแล้วนะครับนี่เห็นไหมเป็นรอยใช้งานหรือรอยผลิตผมไม่รู้นะครับอันนี้จะเป็นยางนะครับยางกันลื่นติดมาแปะเข้าไปก็คือตัดมาแบบแม่นยำม,มากเลยนะแล้วประกบเข้าไปทำให้มันแน่นนะครับแน่นแล้วก็เนียนไปกับตัวขอบที่เขาตัดมาเลยนะเป็นงานผลิตที่ยอดเยี่ยมเลยส่วนฮาร์ดแวร์ก็จะเป็นสีเงินนะครับรับกับตัวใบเลย แล้วก็ปุ่มเปิดปิดมีดก็จะอยู่บริเวณด้านซ้ายของตัวมีดนะครับซึ่งนูนขึ้นมานิดหนึ่งนะครับถ้าลองสังเกตดูเนาะมันจะไม่ได้แบนเป็นปุ่มโลหะนะครับน่าจะเป็นสแตนเลสหรือเป็นอลูมิเนียมเหมือนกันนะปุ่มกลมๆอย่างเงี้ยแล้วว่าเราจะกางมีดนะครับก็กดตัวปุ่มนี้ลงไปนะครับจับแบบนี้นะกดมีดก็จะดีดออกมาเลยนะครับ snap on ออ,ออกมาเลยซึ่งหน้าตามีดถ้าดูผ่านๆเนี่ยก็จะเหมือนไอเทมในเกมอาวุธอะไรแบบเนี้ยนะครับดูเหมือนปีกข้างค้าดูเหมือน อะไรสักอย่างนะแต่ก็ไม่ได้ใหญ่มากเป็นมีดขนาดแบบ EDC ที่ดูหน้าตาดูแบบดุดีนะสำหรับผมนะผมว่ามันตัวเล็กนิดเดียวแต่ดุดนะครับส่วนด้านล่างก็จะมีลายกระเลื่อนตรงกริปนะครับฝั่งนี้แล้วก็ด้านหน้าที่เป็นชอยนะสามารถจะจับในลักษณะนี้ได้นะครับก็จะมีที่พักนิ้วอย่างเงี้ยด้านหลังก็ด้วยนะครับเป็นแบบ Combat knife ขนาด compact ด้านบนก็จะมีจิมปิ้งกันลื่นแล้วก็จะมีจิมปิ้งที่สันมีดตรงนี้ด้วยนะครับทำให้เราวางพักนิ้วอย่างนี้ได้แล้วก็ทรงใบเนี่ยผมไม่รู้จะเรียกว่าทรงอะไรเลยนะมันจะดูเป็นโมดิฟายทันโตประมาณนั้นไหมเพราะว่ามีสันขึ้นมาแล้วลงแลง้วขึ้นแล้วก็ลงอีกนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นสันที่ไม่คมนะครับเป็นคมหลอกเป็นฟอร์สเอจเนาะบางคนเนครียกสวอเอจนะสวอเจจริงๆมันคมนะครับแต่ถ้าฟอร์สเอจเนี่ยไม่คมนะนี่เป็นฟอร์สเอจมากกว่านะครับบาดไม่ให้มันหนา ส่วนของข้างใบมีดนะครับจะมีการทำ Heavy Stone Watch ไว้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ Microtech ของแท้เนี่ยจะมีการยิงเลเซอร์เดือนและปีผลิตซึ่งมีดเล่มนี้ผลิตตั้งแต่ปี2002นอ่ะนานมากแล้วและปัจจุบันน่าจะไม่ผลิตแล้วนะครับปี2023นะตอนผมรีวิวเนี่ย20ปีอะ่ะคิดดูนานมากนะครับโลหะผลิตใบมีดตัวนี้เป็น154 cm นะครับซึ่งก็จะเป็นบางคนเรียกเหล็กน้ำเค็มคือมันทนสนิมนะครับแล้วก็ ค่าการรักษาความคมเนี่ยจัดว่าค่อนข้างดีนะครับไม่ไม่ได้สูงจัดแต่ก็ไม่ได้ต่ํามากเนาะแล้วก็รับคมไม่ยากนะครับรักษาความคามดีและป้องกันสนิมได้ค่อนข้างดีเลยส่วนด้านข้างก็จะมีชื่อรุ่น Victor ร์นะครับวิกเตอคือชนะอ๋ Victory Victory นะวิกตอรนะวิกเตอรนะครับ, Victor a, รบชื่อรุ่น แล้วก็จะมีรหัสประจํามีดรุ่นนี้นะครับตัวนี้เลยเล่มนี้คือ 20- 30ถ้าเป็นเล่มต่อไปก็เป็น 20- 31อบสาอะไรเงี้ยไม่รู้มันทําออกมากี่พันเล่มผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าก็มีให้ทราบว่าเป็นของแท้นะครับถ้าหน้าตาแบบนี้แล้วไปเจอเล่มอื่นแล้วเลขแบบนี้ก็โอกาสที่เขาจะปลอมก็มีนะครับแต่นี้เล่มนี้แท้แน่นอนส่วนลายที่เห็นเนี่ยตรงนี้ถ้าใช้มือเปล่าสัมผัสนะครับจะไม่รู้สึกเลยนะ หลับตาแล้วรูปดูจะไม่สะดุดไม่นูนไม่ยุบไม่อะไรเลยนะครับนี่คือ,อความความ่ากกันของของแท้ซึ่งของปลอมทําไม่ได้นะครับแบบนี้เนี่ยผลิตเดือน5้าปีสองพนะครับปีหนึ A ่งเก้าแเคือน่าจะเป็นเทรดมาร์กของเขาแล้วเขียนว,ว่าไมโครเทคนะครับผมส่วนปลายใบยจะมีความเรียวแล้วก็แหลมมากเลยแล้วก็ด้านล่างก็จะมีะเป็นรีเคิร์ฟเล็กๆตรงนี้นะครับทำให้มีดเล่มนี้ก็หน้าตาดูดุเลย ฝั่งนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีสัญลักษณ์ไม่มีอะไรทั้งนั้นรูที่เจาะไว้นี้น่าจะเป็นออกแบบมาเพื่อความดูมีมิติของมีดนะครับซึ่งด้านนอกเป็นเฮลวิสตันวอชด้านในเป็นเหมือนแซนบลัสนิดๆน,น,นะครับเจาะรูเพื่อน,น้ําหนักที่ใบมีดที่เบาแล้วดูเท่ขึ้นนะครับแมคโครเทคชอบทําอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็มีดเล่มนี้ก็ออกแบบมาให้ใช้ถนัดแทงโดยเฉพาะแล้วจับอย่างนี้ก็ได้ด้วยนะครับแต่ก็ต้องระวังด้วยเนาะส่วนคลิปเป็นคลิปแบบซิงเกิ โพซิชันนะครับตำแหน่งเดียวย้ายฝั่งไม่ได้นะครับถอดได้แต่ย้ายฝั่งไม่ได้เป็นคลิปแบบชิปดาวด้านขวานะเป็นคลิปสเตเลดทำแซนบลล่าสมาเนียนๆเ,เลยการพับกลับนะครับก็คือกดปุ่มนี้ให้สุดลงไปนะครับมันไม่พับนะ้อเพราะว่ามันมีสปริงช่วยกานนะครับก็ต้องค่อยๆดันนะครับมันจะมีแรงต้านตั้งแต่ต้นเลยนะครับลงมาจนถึงประมาณตรงนี้แล้วก็ดันมันก็จะล็อกนะครับแค่นี้จะเปิดก็กด มันก็ออกเลยนะครับกางสแนปออกมาซึ่งก็เป็นมีดรุ่นเก่าที่ผมว่ามันก็หายากมากแล้วนะครับไม่เคยเห็นเลยในเว็บไซต์นะครับปุ่มก็เนี่ยแน่นหนาดีคนถนัดซ้ายก็ได้ด้วยนะครับใช้นิ้วชี้กดจับแบบนี้นะครับกลางออกนะครับสำหรับหลักๆแล้วผมคิดว่าน่าจะออกแบบมาเป็น Every Day Carry แบบเป็น Compact แล้วก็เน้นเป็นแนว t c c t i c ค l แบบแนวแบบยุทธวิธีต่อสู้แล้วปลายก็เป็นทันโตที่โคตรแหลมเลยมี กรายดิ้งนะครับอันนี้เป็นกรายดิ้งแบบดูจะเหมือนฮอลโลกรายนะแต่ผมว่าน่าจะเป็นแฟตกรายมากกว่าเป็นแฟตกรายที่ดุดันมากๆนะครับดุดันไม่เกรงใจใครนะครับก็ประมาณนี้นะครับชื่อรุ่นคือวิกเตอร์นะครับวิกเตอร์อัลฟานั่นเองนะครับผมแล้วเจอกันใหม่เอพิโซดหน้านะขอบคุณเจ้าของมีดนะครับที่ให้ยืมมีดเล่มนี้มารีวิวขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่เข้ามาคอมเมนต์กันอย่างสุภาพด้วยนะครับผมแล้วเจอกันครับผมเฮบิไรเดนอัพ